ราก็เห็นพระราชกรณียกิจแล้วก็เห็นการดำเนินชีวิตขององค์ท่านซึ่งเป็นตัวอย่างคุณธรรมในทุกด้านในทุกเรื่องแล้วก็ในเรื่องของความการดำเนินชีวิตขององค์ท่านที่มีความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่มีคุณประโยชน์แก่ประชาชนมากมายมหาศาลก็เลยเราก็เลยประทับใจในวันนี้ก็เป็นนำมาเป็นในบรรดาใจในการสร้างงานครั้งนี้ก็คิดว่าพระองค์ท่านเป็นทุกอย่างโดยธรรมชาติอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้ทุกๆคนได้ปฏิบัติตามต่อไปแล้วก็พระองค์เป็นหนังสายลมและลมหายใจของประชาชนชาวไทยแล้วก็พระองค์ทรงเป็นดอกไม้ที่ที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนไทยทุกคนค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆ ท่านนะคะที่มีความจงรักภักดีแล้วก็อยากถวายความจงรักภักดีแล้วก็ชมผลงานทางด้านศิลปะก็เชิญชวนในวันที่25ธันวาคม2559ที่จะถึงนี้นะคะที่ไร่เชิญตะวันนิทรรศการมีชื่อว่า99ศิลปินเพื่อแผ่นดินพ่อขอเชิญชวนนะคะจะเป็นที่หนึ่งที่ท่านจะต้องมาเที่ยวชมให้ได้